สวัสดีครับผมมานพินนะครับกับ Channel ฟิลไทยใน YouTube นะครับก็อยู่ที่เฮือนผักแสงเพชรนะครับเรือนผักแสงเพชรนะครับก็สไตล์ของทางลาวนะครับเรือนผักแถวหลวงพระบางเนี่ยหลายที่ก็จะมีขนมหรือว่ามีกาแฟง่ายๆให้ทานนะครับอันนี้เขาก็จะมีชาแบบต่างๆนะฮะอันนี้ชาเขียวแบบเวียดนามขมๆหน่อยนะเลมอนกราสทีนี่ก็ชาตะไคร้นะฮะมีมะตูมด้วยนะแล้วก็มีแก้วให้ตรงนี้นะครับมีกล้วยนะครับแล้วก็มีกระติกน้ำร้อนนะครับแล้วก็มีอะไรล่ะก็ขนมนี่ฮะแต่ว่าขนมนี้ไม่มีทุกอันนะฮะมีเขียนไว้ว่าฟรีWi-Fi นะ Coffee and Tea Banana Laundry Service ก็รับซักรีดราคา 10,000 กีบต่อ1กิโลก็กิโลละ40บาทนะครับอันนี้จะเข้าเรือนพักนี่ก็ต้องเอารองเท้ามาถอดไปที่นี่นะครับก็พวกกาแฟนะครับจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรครับเป็นสไตล์ของโรงแรมทางที่พักอะไรเงี้ยนะฮะเฮ้ยเจ้านี่ก็มีกาแฟดำเปล่า มีกาแฟดำเปล่าอ๋อบ่มีมีแต่ TN1 นะครับก็ลอง TN1 นะกันนะเขาทำแบบมาสำเร็จแล้วนะครับนี่กาแฟดาวคอฟฟี่นะจากทางใต้นะครับแถวปักเซแล้วก็ที่มีเมืองเรียกเมืองปักซองนะครับจะเป็นแหล่งปลูกไร่กาแฟของลาวนะครับเล็กที่ราบสูงบริเวณนะบริเวณนี้จะเป็นชื่อภาษาของชนพื้นเมืองนะครับในแถบนั้นแก้วกาแฟนะกินกาแฟกันนะครับหอมดีนะโอเคก็ผมพยายามเก็บบรรยากาศนะครับของการเดินทางก็มีหลายท่านบอกเล่าสู่กันมาว่าไม่ค่อยได้มีโอกาสเดินทางนะครับแล้วก็อยากเรียนรู้อยากอะไรเงี้ยเผื่อมีโอกาสบ้างจะได้ไปคือบางคนก็จะติดหน้าที่การงานบางคนก็มีตั้งแต่แบบอะไรนะเพิ่งมีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยไปไหนไม่สะดวกอะไรเงี้ยครับก็น่าเห็นใจนะก็เอามาฝากกันกล้วยนี่จริงๆเนี่ยกล้วยเขาดีเลยเนี่ยแต่ว่าที่มีลูกเหมือนลูกแฝดด้วยนะแต่ว่าแถวบ้านผมเมื่อก่อนตอนเด็กๆนี่มีสารพัดกล้วยเลยครับมีปลูกทั้งกล้วยหอมกล้วยน้ำว้ากล้วยเล็บมือนางนะครับก็ผมก็เลยไม่ค่อยถนัดกล้วยนะฮะขนมเวเฟอร์มีอะไรเซี่ยงไฮ้ไหนอันนี้ดูสิพีนัทนะครับลองสักอันนึงไปนั่งโต๊ะกันหน่อยครับนี่ก็อยู่ซอยร้านกาแฟโจมานะครับด้านนี้ถ้าไปด้านนี้ก็ไปแม่น้ำโขงนะครับน้ำของนะฮะก็คือแม่น้ำโขงนี่ก็บรรยากาศตอนเช้าครับโอ้มีเนนบิณฑบาตกลับมาด้วยนี่อะไรขนมอะไรนี่ชื่อบันกบแกมนี่เป็นไอติมพีนัทนะฮะอันนี้เป็นภาษาเวียดนามนะข้างบนพีนัทก็ถั่วลิสงหรือแถวนี้เขาดีก็เรียกถั่วดินนะถ้าภาษาเวียดเรียกโดฟอมนะโดก็คือโต้อะไรในภาษาจีนนะฮะภาษาจีนกลางเรียกโต้ภาษาจีนทางใต้เรียกเต้านะฮะภาษาเวียดเนี่ยเสียงตัวทอเสียงตัวเตอจะเป็นเดอะหมดนะฮะก็รับคำมาแต่ว่าเพี้ยนไปนะครับ
นี่ครับรูปถั่วลิสงเขาเรียกถั่วดินเพราะมันอยู่ในใต้ดินไหมไอ้เม็ดถั่วเนี่ยลุงก็มากวาดนะจักรยานนี่ผมถามเขาเขาให้เช่าคันละวันละ 3,000 กิโลนะครับน่าจะ80บาทใช่80บาทไหนกินกันต่อครับเปิดออกมานี่สีซีดมากสีซีดมากเลยไม่เคยว่าของกลิ่นหุ่นสีมันขาวๆนะแล้วมันกรอบๆเนี่ยสีให้อารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเราเคี้ยวโฟมเข้าไปจะเป็นยังไงแล้วก็ครีมก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่ก็คงยุติแค่นี้ตรงนี้ก็มีทิชชู่มีมาจิ้มฟันนะแล้วก็มีที่เก็บบุหรี่จะสูบบุหรี่ตรงนี้ก็ได้แล้วก็คือที่นี่เนี่ยเขาเหมือนว่าถ้าเราซื้อกับข้าวอะไรมาเนี่ยเราก็กินแถวๆเนี่ยจะได้ไม่ไปกินในห้องอะไรเงี้ยนะครับจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนั่งคุยกับเพื่อนนั่งอะไรเงี้ยครับตอนเช้าๆคนยังไม่ตื่นบางทีเราก็สอบถามข้อมูลนักเดินทางนะครับตรงนี้ว่าเออเป็นยังไงนะไม่ต้องกลัวครับภาษาอังกฤษง่ายๆนั่งคุยกันนะเผลอๆจะได้เพื่อนใหม่นะครับส่วนได้แฟนใหม่อันนี้ไม่ใช่ง่ายนะครับคือชีวิตจริงมันไม่ใช่อะไรหนังรักนะฮะแล้วส่วนใหญ่คนก็ที่มาเที่ยวเนี่ยเขามีแฟนกันมาทั้งนั้นแหละคือหมายถึงว่ามาด้วยกันนะก็อร่อยดีครับแต่ผมรู้สึกผมจะใส่น้ำเยอะไปนิดนึงในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเนี่ยจะตื่นเช้าเลยครับออกมาตักบาตรมันก็มาหลวงพระบางนี่จะต้องมาตักบาตรแล้วก็เดินไปขึ้นภูสีหรือไปอะไรเมียว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 กับตาเนี่ยเมียวเมียวทำไมมันเลียกระเป๋าเราเอาขนมมันหล่นเมื่อกี้ก็แบ่งให้แมวกินครับยามเช้าครับทุกอย่างยังสงบนิ่งความคึกคักกำลังจะมาทีหลังก็มีนักท่องเที่ยวน่าจะเป็นชาวลาวครับไม่แน่ใจว่าจะเป็นชาวลาวที่อยู่ต่างประเทศหรือว่าชาวลาวในประเทศนะพอเดี๋ยวนี้เขาก็เที่ยวมากขึ้นนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเที่ยวมากขึ้นมีคนเดินผ่านไปผ่านมาครับนั่งมองบรรยากาศผู้คนยามเช้าตอนนี้หกโมงกว่าครับเดี๋ยวว่าจะออกไปเดินดูแม่น้ำหน่อยนะฮะก็กินกาแฟต่อครับเมียว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 แล้วพบกันใหม่ครับกับ Channel Feel Thai ใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับผมสวัสดีครับจากหลวงพระบางประเทศลาว